สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ java-thailand.com ในเนื้อหานี้นะครับของวิดีโอนี้ก็จะพูดเรื่องการใช้ halving ก่อนนี้เรารู้ไปแล้วเรื่องการ group by ง่ายดายซะเหลือเกิน halving คือการใส่เงื่อนไขในการจัดกลุ่มนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับการแวร์นั่นแหละนะครับโอ้ขออภัยที่ไม่สวยขออภัยคล้ายๆกับการแวร์นะครับคล้ายๆเลยเพียงแต่จะใช้คู่กันกับกรุ๊ปบายเสมอใช้คู่กันมาดูวิธีการตอนนี้เรากรุ๊ปบายนะครับราคาขายแต่เราอยากจะรู้หนังสือนะครับหนังสือที่เป็น Java เท่านั้นครับหรือไม่เราก็อาจจะมีกฎเล็กๆน้อยๆ halving ก็คือการใส่เงื่อนไขนะครับว่า name เท่ากับ name ไม่ใช่เท่ากับสิ name มีตัว j ชื่อมีตัว j นะครับชื่อมีตัว j มีอยู่2อันก็เอามาจัดกลุ่มกระดึบได้มา2เล่มนะครับชื่อมีตัว J ใส่เงื่อนไขนะครับหรือบางทีเราบอกเอเราไม่เนมเราจะดูไพต้องมากกว่า200ไพอะไรไพเซลครับราคาขายมากกว่า200เอามาจัดกลุ่มได้มา3กลุ่มนะครับที่เข้าเงื่อนไขนี้นี่ได้มา3กลุ่มง่ายไหมครับการใช้ halving ก็เหมือนกับการแวร์นั่นแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแวร์ล่ะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะ error บอกว่าไม่ยอม syntax รูปแบบไม่ถูกก็เป็น halving แทนนะครับเรื่องเดียวกันครับแค่คนละคำเท่านั้นเองง่ายนะครับง่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็มีแค่นี้ครับ halving ใช้หลังจาก group by คือ group by ก่อนนะตามด้วย halving แล้วก็เงื่อนไขเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับบรรทัดเดียวกันก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรแค่ผมจัดให้โค้ดมันดูเป็นระเบียบ